วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ฮอลลีวูดกันนะครับโดยเราจะนั่งรถเมล์ไปตรงนี้นะครับเป็นดาวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับสวัสดีครับวันนี้วิลเลียมก็กำลังจะไปที่ฮอลลีวูดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยวิลเลียมจะนั่งรถเมล์ไปนะครับแต่ว่าเราจะนั่งไปด้วยราคาแค่1เหรียญเท่านั้นนะครับหรือว่า30บาทตอนนี้รถเมล์ก็ใกล้มาแล้วนะเราดูจากแอป Google Map ได้เลยนะครับนี่ครับรถหน้าตารถเมล์ของที่นี่นะฮะก็เป็นหน้าตารถเมล์ของที่นี่นะครับสำหรับค่าโดยสารนะครับจะอยู่แค่1ดอลลาร์เท่านั้นนะครับตลอดสายเลยซึ่ง1ดอลลาร์นี่ถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากนะเพราะว่าเรานั่งค่อนข้างไกลเลื่อนแผ่นที่ให้ดูตรงนี้ครับจริงๆคือวิลเลียมไปฮอลลีวูดได้ง่ายมากเลยนะแต่มาอยู่ได้3เดือนแล้วอ่ะยังไม่เคยไปเลยซึ่งวันนี้วิลเลียมก็จะไปเป็นครั้งแรกพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่ฮอลลีวูดกันเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันจะเป็นถนนฮอลลีวูดหมดเลยนะครับเป็นเส้นยาวเลยครับอันนี้เราก็มาลงแถวไททาวน์นะครับจะมีร้านอาหารไทยแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายบอกว่าของไทยครับเวลาซื้อก็ต้องมาซื้อถึงนี่เลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างแต่จริงๆวิลเลียมเคยมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งซึ่งก็มีครบทุกอย่างเลยถ้ามาจากไทยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหิ้วอะไรมามากครับมาตัวเปล่าก็มาได้นี่ครับสังเกตได้ว่ามันจะมีเนี่ยอะไรไทยๆเพียบเลยอันนี้ก็ร้านอาหารไทยนะครับก๋วยเตี๋ยวไทยทาวแล้วก็จะมีพวกไอ้จักรยานเนี่ยให้เช่านะเป็นไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยอ๋อนี่ครับทุกคนตรงนู้นเห็นไหมฮะไกลๆอันนั้นคือGriffithObservatory นะครับจะเป็นหอดูดาวที่มีชื่อเสียงมากแล้วถ้าเล่น GTA เนี่ยนะครับน่าจะรู้จักที่นี่กันหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในฉากของเกมด้วยดังมากนะครับที่นี่นี่เรามาที่ตลาดบางรักนี่นะครับจะมีของไทยขายเยอะมากเลยเครื่องปรุงอาหารไทยนะครับมีครบเลยส่วนราคานะครับอย่างอันนี้น้ำปลาขวดใหญ่นะครับ2เหรียญ39เซนต์ก็ประมาณสัก72บาทนะครับเจอแล้วนะครับไอเทมที่เราต้องมาซื้อวันนี้อันนี้ก็เป็นพวกผงปรุงอาหารนะครับมีทุกแบบเยอะกว่าที่ไทยอีกด้วยซ้ำที่นี่เขาก็มีใบกะเพราขายด้วยปลาละ10เหรียญ99ก็โลละ600กว่าบาทเลยนะครับนี่คืออะไรครับแล้วไหมครับเพราะว่ามีชื่อเรียกต่างหากนะเดี๋ยวผมเป็นไซน์นะปกติเขาจะเรียกว่ามีดใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเรียกว่าครับก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้บ่ายสามแล้วหิวข้าวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารไทยกินดีกว่าได้ยินมาว่ามีร้านนึงอร่อยมากเลยนะจริงๆเคยกินร้านนี้แล้วร้านสนามหลวงก็ใช้ได้นะแต่ว่าอยากลองร้านใหม่ๆบ้างนะครับก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ข้างหลังจะเป็นพวกร้านอาหารไทยทั้งนั้นเลยนะครับประมาณ 4-5 ร้านเลยแล้วก็จะมีร้านขายขนมด้วยที่ My Menace มาล่าสุดนะครับ
เราก็จะมากินกันที่ร้านระเบียงไทยนะครับเพราะว่าดูเป็นร้านที่มีคนเยอะมากที่สุดแล้วนะครับร้านอื่นดูแบบเงียบเหงาไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเลือกร้านที่คนเยอะสุดแล้วกันนะครับเมนูนะครับมาครั้งแรกเหมือนกันร้านนี้ราคาก็ประมาณนี้แล้วนะสั่งส้มตำดีไหมเนี่ย8.99ยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่มาจะกินก็เกือบนิ้วขาดสำหรับราคาอาหารก็จะอยู่ประมาณสัก10 เหรียญนะเป็นราคามาตรฐานนะครับเป็นครั้งแรกนะที่มาร้านนี้เราลองสั่งดูครับว่าอาหารจะโอเคหรือเปล่ารสชาติจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะครับอาหารก็มาแล้วนะครับเป็นหมูกรอบผัดกะเพรากับส้มตำมาลองส้มตำกันนะรสชาติแปลกไม่รู้ดิเค็มมีหมูกรอบนะครับผัดกะเพราหมูกรอบเขาไม่กรอบเลยใช่ไหมข้างตลาดบางรักครับเป็นร้านสนามหลวงหมูกรอบเขาแบบอร่อยมากเลยกรอบมากแล้วก็เป็นเชฟเลยคนไทยที่ทำนะครับที่นี่เห็นบอกว่าเป็นเชฟต่างชาติท่านไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอกินให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อเลยนะครับก็กินเสร็จแล้วนะครับ2 อย่างข้าวเปล่า1 27.35 เซตนะครับทิปอีก4 เหรียญครับก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่ารสชาติมันยังไม่ได้อ่ะคืออันนี้ไปกินแล้วหมูกรอบอะครับเหมือนเขาทำไว้นานแล้วอะมันนิ่มมันเหนียวแล้วก็แบบเหม็นยังไงไม่รู้ครับพูดไม่ถูกอะส่วนส้มตำก็แบบชืดๆนะครับยังไงไม่รู้สิไม่ต้องเดินไปไกลมากนะครับก็เราจะเช่าตัวจักรยานไฟฟ้านี่นะครับเราจะขับไปกันไม่เสียค่าปลดล็อกครับฟรีแล้วก็คิดนาทีละ23 เซนต์มั้งครับก็คือนาทีละ6 บาทแล้วก็โอเคครับคุ้มอยู่เดี๋ยวเราไปกันเลยครับA few moments laterไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเดินมาเราคือแบบกำลังปล่อยหมัดชกเย็บต่อยกระจกจะแตกเละเลยครับงงเลยงงมากไม่กล้าถ่ายมากนะเมื่อกี้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ Walk of Frame นะครับตรงนี้นี่คือลิปลี่นะครับลิปลี่บริเวณอ่าวน็อตที่มีที่พัทยานะครับรู้สึกว่าที่แรกของมันเนี่ยจะมาจากอเมริกาเนี่ยแหละเป็นต้นตำรับเลยบอกว่าตอนนี้ผมก็มาถึงที่ฮอลลีวูดแล้วนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นดาวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าจะมีคนมาเหยียบอะไรแย่ๆเลยนี่เล
ราเจอดาวของแจ็คกี้ชานนะครับเฉินหลงของเรานั่นเองก็เหมือนมากกันมากเราอันนี้ดังมากเลยนะครับอันนี้เคยเห็นอยู่ Like the cool blue light Like the cool blue light ตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ TCL Theater หรือว่า Chinese Theater ที่โด่งดังนั่นเองนะครับเวลามีภาพยนตร์ไหนเปิดตัวใหม่นะครับเขาก็จะมาเปิดตัวใหม่ที่นี่ก่อนเลยแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปี1926นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็วันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับให้ดูฮอลลีวูดเพียงเท่านี้นะฮะก่อนไปมีหมวกมาแจกด้วยสำหรับคนที่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ไปที่ Facebook ด้วยนะครับใส่ Hashtag ครามด้านล่างนี้เลยแล้วเดี๋ยววิลเลียมจะกดส่งไปให้ถึงที่ไทยเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ